กระโดดเอ๊ะมองไปรอบๆจี้ๆเตรียมเคลื่อนไหวแคร็กๆอะสิ่งอะไรเนี่ยเก่งมากนายทำฟองอากาศเป็นด้วยเหรอว่ายไปอย่าทิ้งฉันสิถ้าปล่อยมือแล้วก็ฉันจะจมน้ำตายแน่ๆไม่มีทางปล่อยแน่นอนหายใจได้แล้วบนพื้นน้ำมีตำหนักที่กว้างใหญ่แบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยแอบหนีไปฉันยังสามารถหายใจได้ด้วยนี่อย่าทิ้งฉันไปสิพวกเจ้าลูกนี้นะคุณตกใจเสียงอะไรเนี่ยมองซ้ายมองขวาแอบมองนายท่านมังกรโมโหข้าหวังให้เจ้าไปได้ถึงสวรรค์เก้าชั้นเจ้าทำตัวไร้ประสบการณ์เหมือนปลาในโคลนตมทำไปพองั้นๆเอ๊ะนั่นมันพวกท่านหลอดเซียนจุนนี่นะเงียบกริบสั่นฮึดุมากๆด้วยในสมัยนี้ไม่มีใครพูดแบบนี้กันแล้วจะด่าก็ด่าให้ฟังเข้าใจหน่อยสิจินชาเซียนจุนก็อยู่ที่นี่ด้วยล่ะเอ๊ะนั่นไม่ใช่ขี้เกียจสนใจอยู่นี่เองคว้างหลายปีมานี้เจ้าได้อะไรมาบ้างเอาออกมาดูหน่อยสิช่างเมี้ยวได้รับบาดเจ็บที่ป่าบุกผาแห่งมายายังไม่หายดีทำไมต้องเวลานี้ด้วยนะเคี้ยวๆว่างเปล่าเดินมาแล้วดูสิฉันจะจับนายได้ไหมนิ่งมับเอ๊ะรีบพาฉันออกไปเดี๋ยวนี้นะเอ๊ะทำไมเธอมาอยู่ที่นี่ได้ขยับลุกขึ้นข้าคือปีศาจน้อยเป็นตัวแทนของเอลป่าขอชนแก้วเพื่อแสดงความเคารพน่ารักมากเลยสวยด้วยโอ๊ยกัดทีบฟิวนี่ฉันโมโหแล้วนะพุ่งออกไปฮะเที่ยวว่างเปล่าคนล่ะฝืนใจตัวเองจริงๆสถานการณ์แบบนี้จะพูดโน้มน้าวชายแก่นี้ได้ยังไงนะนั่นคืออะไรไม่อยากสนใจอย่าบอกนะว่าลืมต้นฉบับไปหมดแล้วดูสิว่านายจะหนีไปไหนชะงักนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงไม่รู้ตัวเหลียวมองไปเสด็จพ่อกำแน่น
เอ๊ะคงต้องลองดูซะแล้วอ๋อนั่นมันพยายามเต็มที่หล่นลงปลิ้งจู่เด็กโง่นายท่านนั่นคืออะไรรู้สึกต้องเข้าไปยุ่งอีกแล้วไม่ทนมองตรงไปฮะเนอะหยุดเดี๋ยวนี้นะจุ๊บจับได้แล้วเอ๊ะยื่นมือดึงขึ้นเจ้าคือมนุษย์อย่างนั้นเหรอทำไมมนุษย์ถึงมาอยู่ที่นี่ได้น่ากลัวมากเลยพระเจ้านี่มันมนุษย์จริงๆด้วยพระเจ้านางจะต้องพามนุษย์มาเยอะกว่านี้แน่ใครให้เจ้าบังอาจมาพานเกเรอยู่ที่นี่ฉันคือว่าฉันมาตามหามันน่ะมนุษย์ที่น่ารังเกียจสามีของข้าถูกมนุษย์จับตัวไปจะให้นางออกไปเปิดโปงพวกเราไม่ได้ไม่เช่นนั้นพวกเราอยู่ที่นี่ไม่ได้อีกต่อไปทำยังไงดีล่ะเอาตัวนางไว้ที่นี่จะให้มนุษย์รู้ถึงการมีอยู่ของพวกเราไม่ได้ห้ามไม่ให้นางหนีไปได้สั้นจี้จี้สะบัดควิ้งโยกเจ้าเด็กนี่บนร่างกายมีกลิ่นอายของเซียนตกลงมาจากไหนกันแน่นะว่าไงนะกลิ่นอายของเซียนอย่างนั้นนะนางธรรมยาสูบของพญามังกรพังว่าไงนะฉันสร้างเรื่องวุ่นวายอีกแล้วเหรอเนี่ยสวยแล้วมายาสูบนี่เป็นของรักของห่วงของตาแก่นี่เลยมายาสูบของข้า เจ้ากล้าเจ้าเด็กนี่ยังไม่ปล่อยมือข้าอีกเคลื่อนที่รีบหนีไปซะอืมพยักหน้าหมุนตัวจะหนีไปไหนสิ่งเหล่านี้โผล่มาจากไหนกันนะเจ้าหนีไม่พ้นหรอกนะสวยแล้วสวยแล้วมานี่เอ๊ะอย่าวิ่งหนีไปมั่วตามข้ามาหยุดเดี๋ยวนี้นะขออภัยด้วยขอรับข้าจะพาเด็กคนนี้ออกไปเองเจ้านี่พวกเจ้ายังไม่เอาเจ้าลูกเนรคุณของข้าไปขังไว้อีกห้ามให้กินอะไรหากไม่ได้รับคำสั่งจากข้าก็ห้ามปล่อยออกมาจุ๊บช่างเมี้ยวฟึ่งเหยียบบุ้ง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 โทษที่ฉันสะเพร่าจะต้องหาทางเอ๊ะอาหารที่ถูกขโมยทางนั้นฉันตามมันเข้ามาจากทางนั้นจี้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 บุ้ง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 นายเป็นอะไรไหมรีบฟื้นขึ้นเร็วสิที่ไหนได้ก็คือกลิ่นอายของเซียนเองเหรอดูท่าทางของนางไม่เหมือนคนทั่วไปก่อนหน้านี้ก็สามารถพูดได้แล้วออร่าบินออกไปทำไมเมื่อก่อนข้าไม่รู้สึกถึงอะไรเลยสักนิดเลยคุณคิดล่าเริงหน่อยสินี่บุ้งอ่ะเดี๋ยวก่อนนี่คือกลิ่นอายของข้าอย่างนั้นเหรอกลิ่นอายเหมือนกับข้ามิน่าล่ะเมื่อก่อนรับรู้ไม่ได้3 ปีก่อน
เรื่องที่เจ้าทำผิดไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากคงลงโทษได้ไม่นานหรอกนะสวรรค์ลงทันเสร็จก็จะกลับมาได้แล้วล่ะซื่อหมิงซิงจินพระเจ้าดูแลชีวิตผู้คนเพื่อนรักของเซียนจุนรู้ว่าเจ้ากลัวว่ามันจะยุ่งยากเอาเล่ามาอีก10ไฮสิข้าจะบอกความลับสวรรค์ให้ตกลงเรียกไม่พูดถึงงานเลี้ยงเซียนว่าจะสายแล้วยังทำเล่าเซียนของเบื้องบนหายอีกเจ้านี่ใจใหญ่จริงๆหมักมาพันปีคงจะรสชาติหอมหวานเชียวละคนที่เกี่ยวข้องกับทันสวรรค์ไม่เหมือนกันกับคนทั่วไปหรอกนะใช้คำพูดในตอนนี้พูดรัศมีบนหัวนางฟ้านั่นมันคืออะไรอย่างน้อยเจ้าก็ไปอยู่บนโลกมนุษย์ 2-3 ปีนี้มาไม่เล่นอินเทอร์เน็ตบ้างเลยเหรอถึงอย่างไรซะสาเหตุเป็นเพราะว่าคนคนนั้นทำให้เจ้าจุติเห็นแล้วก็จะแยกออกได้โดยปริยายไม่พูดแล้วจะพูดความลับสวรรค์มากไปไม่ได้มาดื่มเหล้ากันเถอะนางสามารถใช้พัดของข้าไม่ใช่คนทั่วไปจริงๆอีกอย่างท่ามกลางมนุษย์ที่ข้าได้พบเห็นมีแค่นางที่ได้สัมผัสกับปีศาจบ่อยที่สุดดอกไม้ของเจ้าบางครั้งจะมีมนุษย์ที่สามารถมองเห็นปีศาจได้ตั้งแต่เด็กๆแต่ผ่านไปไม่ได้ก็จะสูญเสียความสามารถนี้อย่าบอกเขานะอายุขนาดนี้ยังสามารถเข้ามายังโลกปีศาจได้อย่างง่ายดายสามารถหายใจได้จนกระทั่งเรียกเอลฟื้นขึ้นจากการจมน้ำหรือว่านายโอเคไหมฟื้นกลับมาเปรี้ยงว้าวหลักเซียนจุนชางเมี่ยวโดนจับไปขังแล้วพญามังกรยิ่งโมโหหนักมากเพราะมายาสูบพังทำให้ฝนตกไม่หยุดเลยเจ้าค่ะเป็นแบบนี้ต่อไปเกรงว่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมแน่ๆถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงกันดีล่ะเก็บไม้จันทร์พันปีไปซ่อมไม้สูบยาจะต้องให้พญามังกรหายโกรธให้ได้หลักเซียนจุนรบกวนท่านแล้วล่ะเชื่อว่าพญามังกรจะคิดได้เองไม่มีทางทำให้น้ำท่วมอย่างฉับพลันได้หรอกนะเอ๊ะนี่ฉันเป็นคนทำไม้ยาสูบของพญามังกรพังฉันจะไปตามหาไม้จันทร์เก่าพันปีเดี๋ยวนี้แหละกระโดดหนีไปอุ๊ยป่าไม้จันทร์พันปีมันโหดร้ายยิ่งนักเจ้าเด็กผู้หญิงตัวคนเดียวมันอันตรายเกินไปจงใจเสียงดังซ่อหลอดเซียนจุนระวังต้นไม้พวกนี้เกี่ยวเสื้อผ้าด้วยนะมาแล้วสูงมากๆถอยชนอะอีอุ้มขึ้นชุบขอบคุณค่ะหลอดเซียนจุนลงมายืนนิ่งๆต่อไปจะต้องรบกวนหลอดเซียนจุนอีกครั้งแล้วสินะ10 นาทีต่อมาฉันลงไปไม่ได้น้ำไหลเชี่ยวมากๆตกไปมีตัวต่อด้วยช่วยด้วยถอนหายใจยื่นมืออุ้มขึ้นฉันเดินเองดีกว่าอย่าดิ้นสิใกล้จะถึงแล้วล่ะนี่คือไม้จันทร์เก่าแก่พันปีเหรอเนี่ยใครกันกล้ามารบกวนกันอยู่คนเดียวของข้า